ไม่รู้จะทำอะไรตรงข้างหน้าแล้วอะเอาเป็นว่าเราตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยแล้วเราก็เข้ารายการดีๆเป็นไม่ได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทุกคนนะคะมีเหรอมีมั่นใจสวยไปก่อนโอเคค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Fairy Tale วันนี้เดี๋ยวจะทำโอเคค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนรู้นะคะรายการเราก็คือรายการที่เราจะมานั่งแปลเพลงแล้วก็ตีความไปด้วยใช่ป่ะความรู้ก็ต้องมาคู่กับใช่ความรู้ก็ต้องมาคู่กับเสียงดังไม่ได้รบกวนผู้อื่นนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อย่างที่รู้กันแหละว่าเนี่ยชุดนี้มันก็ชุดเดิมก็เทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่แฟรี่เลือกไว้แบบต้องทำไม่ได้อะเข้าใจปะเพราะว่ามันเป็นเพลงมันไม่ใช่เพลงใหม่เหมือน2เพลงที่ผ่านมานะโว้ยมันเพลงที่เก่ามากนะคะ8ปีที่แล้วอุตารู้สึกแก่ไม่แก่ว่าจริง15หยก16หยกก็เป็นเพลงเรียกว่ามันเพลงคริสต์มาสซองที่แบบ the most favorite Christmas song of mine ประมาณนั้นเลยก็คือเป็นเพลงที่แฟรี่ชอบที่สุดนะคะเป็นเพลงคริสต์มาสที่แฟรี่ชอบที่สุดนะคะก็คือเพลง Mistletoe ของ Justin Bieber JB นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆอ่ะเราไปฟังแล้วก็ไปแปลพร้อมๆกันเลยดีกว่าจ้าดีนะที่มันเป็นคลิปเก่ามันก็เลยไม่มีซับขึ้นให้ไม่งั้นมันก็คงขึ้นภาษาเกาหลีให้อีกอ่ะ Big pain in the winter snow but I'm a bee under the mistletoe พอก่อนจ้ะ JB ใจเย็นนะจ๊ะโอเคเราอยู่ตรงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบแฟรี่แบบค่อนข้างมั่นใจมากไม่ได้รีเสิร์ชอะไรเลยก็คือเป็นเนื้อเพลงเปล่าๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังเราเป็นเพลงที่ฟังบ่อยแล้วก็ชอบมากก็เลยแบบเข้าใจความหมายอยู่แล้วเลยไม่ต้องรีเสิร์ชอะไรเยอะเหมือนสองเพลงที่ผ่านมานะคะอันนี้เขาบอกว่า it's the most beautiful time of the year ก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปีเลย lights fill the streets spreading so much cheer ก็คือแสงไฟเนี่ยมันก็ประดับประดาอยู่ทั่วถนนเต็มไปทั่วท้องถนนแล้วก็แพร่กระจายความรู้สึกเชียร์ค่ะรู้สึกสดใสสดชื่นกระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยอะเต็มไปด้วยความสดใสความไบรท์ความเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าฉันเนี่ยก็ควรที่จะไปเล่นหิมะในหน้าหนาวนะแต่ว่าฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ใต้มิสโซโทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไอ้วงกลมๆเอาไว้แขวนนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตรงนี้ตึ้งมิโซโทหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะโอเคก็ต่อไปขั้นต่อไปไปเลยโอเคเขาบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะพลาดช่วงวันเทศกาลวันหยุดหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะก็ไม่สามารถหยุดจ้องมองใบหน้าของเธอได้เลยวันนี้คือสตาร์แกเขินทำไมจัสตินบีเบอร์แฟนฉันอ๋อฉันไม่เถียงด้วยแล้วแย่บอกว่าก็ไม่ได้อยากจะพลาดช่วงเทศกาลมันหยุดหรอกแต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดจ้องมองหน้าของเธอได้เลยอ่ะลิปติดมือ
ไปเล่นหิมะเนาะแต่ว่าฉันก็จะอยู่ใต้มิสเตอร์โทแหละเพราะอะไรก็ไปฟังกันต่ออยู่ใต้มิสเตอร์โทนะคะกับมันเนี้ยท่อนเนี้ยมันเป็นท่อนคอรัสก็คือท่อนฮุกมันสืบเนื่องมาจากท่อนก่อนหน้าเนี้ยแหละเออมันเป็นการบอกว่าเขาบอกว่าฉันก็ควรจะไปทั้งนู่นทั้งนี่กับเพื่อนๆหรือไปเล่นหิมะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ใต้มิสเตอร์โท with you คืออยู่ใต้มิสเตอร์โทกับคุณชอร์ตี้ with you ชอร์ตี้แปลว่าที่รักค่ะเอ้ยก็คือเขาบอกว่าแบบเออฉันจะอยู่ใต้มิสโซโทกับคุณนะที่รักเออจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ตรงนี้กับคุณเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าความเชื่อของฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อว่าใครที่จุมผิดกันใต้มิสโซโทเนี่ยจะทำให้คู่นั้นน่ามีความรักที่เป็นนิรันดร์เขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาก็อยู่กับคนรักของเขาที่ใต้มิสโซโทนั่นเองนะคะโอเคพอดีไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่นี้แหละเราถูกอ่ะไปต่ออ๋ออันนี้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยก็กำลังล้อมอยู่รอบกองไฟแล้วก็เชสนัทนะคะเชสนัทก็คือถั่วเชสนัทอ่ะก็ทำไมถูกปิ้งอ่ะโรสติ้งไลค์กับฮอตจูไลคือปิ้งอยู่แล้วมันก็ร้อนเหมือนกับในเดือนกรกฎาเลยคือเดือนกรกฎาคมที่ต่างประเทศอ่ะที่อเมริกาหรือที่แคนาดาที่เจบีอยู่เนี่ยนะคะเจบีคือจัสตินบีเบอร์นะคะไปนี่ไม่ได้เป็นบีลีเบอร์ไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาแต่ว่าตามมาตั้งแต่น้องยังเด็กๆน้องไม่ใช่เขาเป็นพี่ฉันหรือฉันไม่เคยค้นประวัติเขาเหมือนกันเขาเป็นพี่ฉันหรือเปล่าช่างเถอะโอเคเอาเป็นว่าเขาก็บอกว่าเออเชสนั้นเนี่ยมันก็ร้อนเหมือนกับช่วงหน้าร้อนเลยเอออากาศร้อนในหน้าร้อนก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นหน้าร้อนนะคะเป็นซัมเมอร์ของที่นู่นเขาในขณะที่ประเทศไทยเราเป็นซัมเมอร์ตลอดก็บอกว่าฉันเนี่ยก็ควรจะไปนั่งชิลๆกับเพื่อนของฉันน่ะโฟกส์ในที่นี้แปลว่าเพื่อนผู้คน my folks ถ้า my folks คือผู้คนของฉันก็คือผู้คนที่ฉันรู้จักเพื่อนของฉันอะไรประมาณนี้อ่ะฉันน่ะก็ควรไปนั่งชิลๆกับเพื่อนของฉันแหละฉันรู้แต่ว่าฉันก็จะอยู่ใต้มิสเตอร์โทนั่นแหละต่อไปช่วงนี้มันก็เหมือนเดิมตอนนี้เขาบอกว่า word on the street ก็คือคำพูดตามท้องถนนในที่นี้ก็คือหมายถึงแบบโอ๊ยคนเขาก็พูดกันทั่วเลยเนี่ยว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวคืนนี้ซานตาคลอสจะมานะทุกคนก็แบบเออพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเดินไปตรงไหนก็มีแต่คนพูดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนมาเดี๋ยวซานต้าเสร็จแล้วเดี๋ยวซานต้าคอจะมาแล้วก็บอกว่าเออเรนเดียคือไอ้วางเรนเดียค่ะของซานต้าคอสค่ะก็จะบินผ่านท้องฟ้าอยู่ข้างบนท้องฟ้าสูงมากเลยแล้วก็ฉันเนี่ยก็ควรนั่งทำลิสต์นะฉันรู้ลิสต์ในที่นี้นะคะลิสต์ในที่นี้ของJustin Bieber เนี่ยเขาหมายถึงลิสต์สิ่งที่เขาอยากได้เออเหมือนเวลาที่แบบเวลาเด็กๆจะขอพรกับซานต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนั่งเขียนว่าเขาอยากได้อะไรบ้างแล้วเขาอ่ะจะมีความเชื่อว่าเขาจะส่งจดหมายให้ซานต้ากันเออก็คือแบบเขียนจดหมายถึงมิสเตอร์ซานต้าหนูอยากได้นี่แล้วเขาก็จะเชื่อว่าเอาไปส่งจดหมายแล้วซานต้าคอสจะได้รับแล้วเช้ามาเขาก็จะได้ของขวัญอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆก็พ่อแม่ทำให้นั่นแหละเขาบอกว่าฉันก็ควรนั่งทำลิสต์ของแหละฉันรู้แต่ว่าฉันก็จะอยู่ใต้ต้นมิสเตอร์โทนี้กับเธอที่รักกับเธอคือพูดง่ายๆคื
างในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยโอ้มันน่าสนใจมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเลยแต่ฉันไม่ทำหรอกเพราะว่าฉันจะอยู่กับเธอใต้มิสเตอร์โทอะไรหล่อน มาขงมาเขินอะไรนี่แฟนฉันจ๋าไม่พูดกี่ครั้งจะเจ๊อันนี้ท่อนฮุกเหมือนเดิมโอเคตรงนี้จริงๆ MV เขามีสตอรี่นะต้องไปดูนะมันมีสตอรี่ด้วยนะแกมันเป็นเหมือนละครสั้นๆน่ารักอยู่เอ้ยเลยตรงนี้ตรงนี้มาแล้วมาละไอ้ฮันบริด The wise men follow the star The way I follow mineLead me to a miracle, Ella. Don't you buy me nothing. Your lips are my lips. That's a merry, merry Christmas. Time of the year. Sun is so much here. ตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมนะท่อนนี้เป็นท่อนบริดจ์นะคะท่อนเคชาของเรากลับมาอีกครั้งจะดึง A love the wise men follow the star the way I follow my heart ท่อนนี้นะคะก็บอกว่าเอ้ความรักหัวเราะทำไมเขาบอกว่า the wise men นะคะ wise คำว่า wise แปลว่าฉลาดนะคะคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะตามดวงดาวเดินตามดวงดาวก็คือเขาพูดถึงคนในสมัยก่อนที่แบบเวลาออกเดินทางอ่ะเวลาเดินป่าหรือเดินเรือเขาจะดูดวงดาวเป็นหลักถูกปะดูดาวเหนือหรือดูดาวอื่นๆว่าเรากำลังไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินทางตอนกลางคืนก็คือคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะเดินตามดวงดาวมันก็เหมือนกับที่ฉันน่ะเดินตามหัวใจของฉันเขามองว่าสิ่งที่ฉลาดอ่ะก็คือการฟังเสียงหัวใจของตัวเองก็คือการให้ความสำคัญกับเสียงของหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะก็แล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาเดินตามหัวใจของตัวเองของเขาไปเนี่ยมันก็นำพาให้เขาไปเจอกับปาฏิหาริย์นั่นเองนะคะว้าวก็คือแบบมีความแบบน่ารักแบบคือเขากำลังพูดถึงว่าคนรักของเขาเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยที่แบบที่แบบฟ้าได้ส่งมาให้เขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่า A love don't you buy me nothing cause I am feeling one thing your lips on my lips that's a merry merry Christmas เขาบอกว่าคุณอะไม่ต้องซื้ออะไรให้ฉันหรอกเพราะว่าฉันอะรู้สึกแค่อย่างเดียวก็คือถ้าริมฝีปากของคุณมาอยู่บนริมฝีปากของฉันอะแค่นั้นอะมันก็คือ merry merry Christmas แล้วเอ้ย คือแบบไม่ใช่ Merry Christmas ธรรมดาเลยนะมันคือ Merry Merry Christmas มันแบบเป็นคริสต์มาสที่เหมือนแบบมันเหมือนเวลาเราพูดว่า Very Very Happy อ่ะคือมันไม่ใช่แค่ Very Happy เดี๋ยวมัน Very Very เลยอ่ะมันมีความสุขมากๆมันคริสต์มาสที่มีความสุขมากๆแล้วไม่ต้องซื้ออะไรให้ฉันเลยแค่จุ่มพิชชันก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็นท่อนเดิมนะคะเป็นท่อนแรกเป็นเวอร์สแรกเวอร์เดิมเวอร์สสองเหมือนเดิมท่อนฟุกเหมือนเดิมแล้วก็มีช่วงท้ายเพลงตรงนี้แหละ Do you need me so sure Show me baby that you love me so oh ตรงนี้ก็คือเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะคือตอนจบเมื่อกี้มันจะเป็นฉากไม่สปอยได้ไหมอ่ะไม่สปอยฉากจบละกันไปดูคลิปเอาเองนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะอ่ะ
ท่อนนี้มันเป็นท่อนจบของเพลงเขาบอกว่า kiss me underneath the mistletoe underneath นะคะ underneath แปลว่าใต้ก็คือบอกว่าจูบกับฉันที่ใต้ mistletoe สิก็คือตามความเชื่อแหละที่ว่าคู่รักจูบกันแล้วความรักจะเป็นนิรันดร์อ่ะแล้วก็ show me baby that you love me so ก็บอกว่าจูบฉันใต้ mistletoe สิไหนแสดงให้ฉันเห็นสิว่าคุณน่ะรักฉันมากใช่ไหมที่รักการแบบบอกว่ามันต่อกันมาจากท่อนบริดจ์อะไรว่าแบบไม่ต้องซื้ออะไรมาแค่จูบฉันก็พอแค่นั้นก็จะมีความสุขมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอ่ะจูบฉันใต้มิสเตอร์โทสิแสดงให้ฉันเห็นสิว่าคุณรักฉันขนาดไหนว่าตุ๊ดักมากก็คือภาพรวมวันนี้ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาบอกว่าแบบเนี่ยเทศกาลคริสต์มาสมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยโหเป็นเทศกาลที่แบบสนุกสนานเฮฮาเจอกับเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาเลือกที่จะอยู่กับคนที่เขารักอยู่ใต้มิสเตอร์โทอันนี้เป็นตำนานความรักนั่นเองนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อยากให้แปลเพลงอะไรก็ช่วยคอมเมนต์กันไว้นะคะเฟลี่จะได้เอาไปพิจารณานะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย